ดาห์ที่แล้วช่วงครบเครื่องเรื่องไอทีได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีที่เริ่มหายไปตามกาลเวลาในตอนที่1กันไปแล้วมาสัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาส่วนจะมีสิ่งใดบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเทปคาสเซตเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเพลงและทำให้วิธีของผู้คนในการฟังเพลงเปลี่ยนไปด้วยเทปคาสเซตที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถฟังเพลงจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยเครื่องเล่นเพลงพกพาและผ่านช่วงยุค70และ80มาอย่างมั่นคงโดยเทปคาสเซตถูกคิดค้นขึ้นมาในปีคริสต์ศักราช1962ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อการบันทึกและเล่นเสียงหลังจากนั้นก็มีมาตรฐาน VHS เข้ามาเพิ่มทำให้มีคาสเซตที่รองรับการบันทึกวิดีโอเพิ่มเข้ามาด้วยจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1991ที่มีแผ่นซีดีเข้ามาแทนที่นั่นเองเครื่องเล่นเพลงพกพาก่อนที่เราจะมีเครื่องเล่นเพลงที่สามารถเล่นเพลงที่เราต้องการได้นับล้านเพลงโดยขนาดเพียงแค่ใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงพกพาไปด้วยเท่านั้นทว่าในยุคก่อนปีคริสต์ศักราช1970ผู้คนไม่มีทางเลือกในการฟังเพลงมากนักดังนั้นส่วนใหญ่เราจะได้ยินเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงจากที่บ้านจากวิทยุหรือจากการฟังในรถเท่านั้นแต่ด้วยการมาถึงของเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาขณะมีวิธีการฟังเพลงเปลี่ยนไปซึ่งเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาเครื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่า Walkmanวางขายเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช1979นอกเหนือจากการที่มันพกพาได้แล้วยังทำให้การฟังเพลงสามารถคงความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลได้มากขึ้นเพราะมาพร้อมช่องเสียบหูฟังที่สามารถฟังเพลงที่คุณชอบได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไปรบกวนใครแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาเครื่องเล่นออกมาเพื่อรองรับการเล่นเพลงแบบแผ่นซีดีและตามมาด้วยเครื่องเล่นเพลงแบบ MP3 ก็ทำให้การใช้งานเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาลดน้อยลงไปเรื่อยๆแผ่นซีดีเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับความจุการเก็บข้อมูลระดับกลางๆถือเป็นสิ่งต่อยอดที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาจากเทปคาสเซ็ตด้วยแผ่นซีดีถูกพัฒนาขึ้นในปีคริสต์ศักราช1982เพื่อการผลิตไฟล์เพลงคุณภาพสูงด้วยแผ่นซีดีรุ่นเก่าๆจะจุข้อมูลได้เพียง10เมกะไบต์เท่านั้นและถูกพัฒนาเพิ่มความจุในภายหลังเป็นแผ่นละ700เมกะไบต์ด้วยแผ่นซีดีได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมเพลงอย่างรวดเร็วเพราะมีความจุที่มากกว่าอุปกรณ์แบบอื่นเพราะเหมาะกับการเป็นหน่วยความจำสำหรับเก็บเพลงคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามตั้งแต่มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงเข้ามาแผ่นซีดีก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงไปเรื่อยๆเครื่องเล่นดีวีดีในยุค90การจะหาหนังดูสักเรื่องก็ต้องไปเช่าดีวีดีหรือเช่าหนังที่เป็นเทปม้วนมาดูกันแล้วมานั่งต่อจอทีวีดูกันอีกทีซึ่งอุปกรณ์ที่จะทำให้เราดูหนังได้ก็คือดีวีดีเพลเยอร์ที่พัฒนามาจากเครื่องเล่นวิดีโอแบบเทปโดยเครื่องเล่นดีวีดีเครื่องแรกของโลกถูกคิดค้นในปีคริสต์ศักราช1996และหลังจากนั้นเครื่องเล่นดีวีดีก็ได้กลายเป็นแหล่งความบันเทิงหลักประจำบ้านไปโดยปริยายเพราะการเช่าแผ่นซีดีมาดูนั้นมีราคาถูกและเครื่องเล่นก็มีราคาที่จับต้องได้แต่เมื่อมีบริการสตรีมมิ่งวิดีโอเข้ามาการมีเครื่องเล่นดีวีดีไว้ในครอบครองก็ค่อยๆหมดความจำเป็นและเลือนหายไปจากความต้องการของคนทั่วไปโดยปริยายทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีที่เริ่มหายไปตามกาลเวลาแต่ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและนิยมการใช้ของเก่านั่นเองซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของกาลเวลาเมื่อมีสิ่งอื่นใดมาแทนสิ่งเก่าย่อมหายไป